ใช้บริการตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคิวอิ่งของรถในทุกที่หน้าทางนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในแง่ของกายภาพเนี่ยทางการท่าเรือเนี่ยได้ปรับปรุงไปเยอะแล้วนะครับไม่ให้รถมาออดนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของสุขภาพนะครับในการพัฒนาซึ่งในวันที่มีอยู่ในวันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทางกระทรวงดีโดยสำนักงานในบ้านจะร่วมกับท่าเรือรัชบัลลังก์ในการพัฒนาตั้งแต่ชีวิตเป็นต้นไปครับเนี่ยจะเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลที่แหลมชะบังมีเป็นจำนวนมากเพราะว่าแหลมชะบังวันนี้เนี่ยแฮนเดิลอยู่ประมาณ7ล้านทีอยู่แล้วส่วนประมาณ 4-5 ล้านนี่ก็เป็นประชาชนในระบบโลกซึ่งก็เอาคูณ2เป็นหารก็เริ่มต้องเข้าไปแล้วก็ต้องออกมาก็จะเป็นระบบสาธารณะซึ่งข้อมูลต่างเหล่านี้ต้องมีการจัดการมีการoptimize นะครับแล้วในอนาคตก็จะมีระบบยูเนียนเช่นระบบรถไฟที่เรากำลังรอนะครับทางราชบัณฑิตเนี่ยเขากำลังสัญญาอยู่ครับในอนาคตเนี่ยถ้าเรือหลวงชวังเขต3เนี่ยก็จะขึ้นจาก7ล้านทีเป็น18ล้านทีก็หมายความว่าระบบพาณิชย์ทางไทยเนี่ยนะครับจะขึ้นจะโตขึ้นอีก1เท่าตัวภายใต้โครงการหลวงชวังเขต3ซึ่งทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าจะมี data ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เชื่อมโยงระหว่างเราเราผู้รับบริการหน่วยงานต่างๆเช่นศุลกากรหรืออะไรต่างๆซึ่งในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากที่ทางกระทรวงดิจิทัลนะครับเดี๋ยวท่านนักดีจะอธิบายฝั่งนะครับว่าทั้งสองงานเนี่ยจะมาช่วยกันสร้างบริการนะครับแล้วแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องสื่อของเช่นครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็มาเชื่อมโยงสนับสนุนงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่กระทรวงคมนาคมนะฮะผลักดันคำว่าสมาร์ทพอร์ตที่มีความหมายมากเลยนะครับนอกเหนือจากความทันสมัยแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ระบบเศรษฐกิจระบบการนำเข้าส่งออกระบบขนส่งเนี่ยเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับทำให้เราสามารถลดเวลานะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อประสิทธิภาพเหล่านี้เกิดเนี่ยผลพลอยได้หรือเมื่อตามมาเช่นการจัดกระบวนรถขนส่งที่เข้ามานี่ก็จะเป็นระเบียบไม่เสียเวลาลดมลพิษไปในตัวนะครับขณะเดียวกันถ้ามองภาพที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากจุดนี้ที่เรามีสมาร์ทพอร์ตเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองอัจฉริยะนะครับในส่วนของ DEC ที่เราก็ทราบกันดีว่ามีตั้งแต่ชลบุรีระยองแล้วก็จังหวัดต่างๆการขยายตัวเหล่านี้เนี่ยตัวอย่างของสมาร์ทพอร์ตจะเป็นตัวอย่างแรกๆนะครับที่เชียร์เห็นว่าเราทำได้นะครับแล้วก็เป็นการทำในเชิงประชารัฐก็คือร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับความเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ในรอบนี้ก็จะช่วยขยายผลที่ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดข้างเคียงก็เริ่มที่จะมาดูงานได้นะครับว่าจะสมาร์ทกันตรงไหนซึ่งไม่จำเป็นต้องใหม่ทั้งหมดนะครับบางแห่งก็จะเก่งในเรื่องของเศรษฐกิจนะเช่นสมาร์ทพอร์ตเนี่ยบางแห่งก็จะเก่งเรื่องในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสมาร์ทแอนด์บายแมนบางแห่งก็จะฉลาดในเรื่องของสังคมนะฮะก็เป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้เป็นประชาคมที่มีความปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้น